เป็ดปลาผัดแครดไ i ดิงคาร u r จอร์วัดอิสโปรเฟ s ชั่เพราะมืออาชีพไม่มีทางลัด99.99%บนโลกหนังอ่ะก็ถ่ายตามบทแหละแต่เมื่อไปออกกองกันมันจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเสมอทำให้ทุกอย่างเป็นไปนตามบทไม่ได้พี่ตัดต่างไทยมาแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ย48เรื่องทั้ง48เรื่องไม่มีเรื่องไหนเวิร์กเลยถ้าเรียงตามบท Professional จริงๆนะพี่จะแอบคิดแวบหนึ่งว่าพี่เป็นผู้มกับเป็นหนังของเรา เวลาดูหนังหรือซีรีส์เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมแต่และเรื่องถึงมีรูปแบบหรือวิธีการเล่าที่แตกต่างกันบางเรื่องไม่ว่าจะดูกี่ทีกี่ทีก็ยังงง,ง,งอยู่แต่กับบางเรื่องกับมีการเล่าเรื่องที่ดีไม่ว่าจะกลับมาดูกี่ทีก็ยังรู้สึกประทับใจทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเคยสงสัยกันไหมครับแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังและเขามีกระบวนการการออกแบบหรือ การจัดการกับมันอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่วมกับคนสุดท้ายในกระบวนการผลิตหนังกันนะครับแปลรักฉันด้วยใจเธอฉลาดเกมโกง Bash Genius the Series เด็กใหม่ Girl from nowhere รักชุดใจในายฉุกเฉิน Size by Size พี่น้องลูกขนไก่ Last Summer รุด,ดูร้อนนั้นฉันตายปัญญาเรโนคุณ้นไหมครับชื่อหนังเหล่านี้ ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยผ่านูผ่านตากันมามา,มากพอสมควรเรื่องราวเข้มข้นสะท้อนอารมณ์ต่างๆที่เราเห็นผ่านทั้งจอหนังและจอแก้วที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากล้วนเป็นผลงานการลำดับภาพของคุณนุ่นภารดรเวศอุไรนักลำดับภาพมือฉกาดผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของซีรีส์และภาพ,พยนตร์ไทยลหลายๆเรื่องอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง f ูล House p r o d u c t i o n เจ้าของรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมจากงานประกวดรางวัลน,นาคตาราชครั้งที่สิบสองอีกด้วยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับพี่นุ่นฟูเฮานะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเข้าสู่คำถามเลยครับพี่ว่าช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยพี่ฟิล์มอิจิเตอร์เนี่ยอ,อาชีพลำดับภาพยนตร์เนี่ยมันคืออะไรพี่อ่าฟิล์มอิจิเตอร์เนี่ยมันก็คือคนตัดต่อหนังหรือถ้าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีซีรีส์มีละครเข้ามาด้วยเราก็ใช้คําว่าอิิเตอร์สแหละฮะโดยรวมรวมครับ หนังทุกเรื่องซีรีส์ทุกเรื่องแน่นอนว่าเราเขียนบทเสร็จแล้วก็พุ่งกลับกับทีมงานก็เอากล้องไปถ่ายนักแสดงก็เล่นกันมาสิ่งที่ได้มาเนี่ยเราเรียกว่าฟุตเทจเนาะคราวนี้ถ้าฟุตเทชเฉยเฉยมันไม่สามารถดูรู้เรื่องได้มันไม่สามารถออนแอร์ได้มันทําอะไรไม่ได้เลยมันก็เป็นแค่กองภาพเคลื่อนไหวจํานวนหนึ่งฟิล์มอดิเตอร์มีหน้าที่เอาฟุตเทชเหล่านี้มาร้อยเรียงกันเพื่อให้อะไรเพื่อให้ออกมาเป็นไปใกล้เคียงบทที่สุดทําให้มันดูรู้เรื่อง เข้าใจกระชับพ้อยนําไปฉายลงได้นำไปออนแอร์ได้อะไรก็ว่าไปมันนักลําดับเรื่องราวอะครับเพราะต้องอิบไว้อย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเชื่อว่าน่าจะมีในคําถามข้ออื่นแต่จะบอกก่อนว่ามันจะมีคนถามพี่ตลอดว่าเฮ้ยจะถ่ายหนังคุณต้องมีบทอจริงไม่เถียงแล้วทําไมอาชีพนี้มันดียังไงวะคุณก็แค่เอาฟุตเทจที่ถ่ายมามาวางเรียงตามบทมเขาค,ค,คิดไม่ผิดนะจริงๆวิธีคิดมันถูกต้องแต่ พูดเลยแล้วกันจะบอกอันนี้บอกให้ผู้ฟังทุกคนนะนะก็บอกให้ปลักรู้ด้ว่า่9า9 9บ9บนโลกครับผมหนังอะ่ะก็ถ่ายตามบทแหละแต่เมื่อไปออกกองกันมันจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเสมอทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามบทไม่ได้อวันนี้ฉากบอกรักกันฟ้าต้องใสสวยงามอีเทียฝนตกวันนี้เราจะต้องสืบสวนสอบสวนกันคุยเครียดถ่ายอยู่แถวแถวสุรนรภูมิเครื่องบินบินผ่าน ทุกอย่างมันมีสาเหตุของความไม่สมบูรณ์ในการที่ออกไปถ่ายทํากันวันนี้พระเอกกับนางเอกต้องบอกรักกันมเมื่อชาพระเอกเลิกกับแฟนในชีวิตจริงนางเอกเมนมาคุณไม่สามารถทําการแสดงที่ดีได้เพราะฉะนั้นฟุตเทจที่มาถึงเราเราจะเจอสารพัดปัญหาอยู่ในฟุตเทจนั้นซึ่งอันนี้พี่กล้าพูดว่าไม่ใช่บางเรื่องพี่ขอใช้คําว่าทุกเรื่องไม่ใช่ในประเทศไทยทุกเรื่องในโลก uh huh. เกิดปัญหาหมดไม่มีใครมีฟุตเทจสมบูรณ์ร้อไม่มีทาง เพราะฉะนั้นไอ้คำถามถูกว่าก็แค่เอามาเรียงเรียงตามบทเรียงไปแน่นอนว่าอันนี้พี่เล่าล่วงหน้าไปให้ฟังทุกเรื่องเนี่ยพี่เอาฟุตเทจมาเรียงตามบทเป๊ะเลยพี่ตัดต่างไทยมาแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ย48เรื่อง mm. ทั้ง48เรื่องไม่มีเรื่องไหนเวิร์กเลยถ้าเรียง mm. ตามบท mm. อันนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นฟิล์มเอดิเตอร์หน้าที่คือเอาฟุตเทจที่ได้มาเรียงและทําให้มันดีขึ้นจากเดิม mm. เพราะว่าฟุตเทจทุกเรื่องเจอปัญหาหมด อันนี้เราไม่ได้บเบลมใครมันไม่ใช่ความผิดของผู้กำกับหรือกองโปรดักชั่นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของการสร้างสรรค์อะไรบางอย่างที่ต้องใช้เวลา2 0 3 0 40วันในการทํางานะนะครับเพราะฉะนั้นเอเตอร์มีหน้าที่เลือกนั่งดูมันให้หมดคัดกรองและคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาประกอบร่างกันเข้าเป็นหนังเรื่องหนึ่งซีรีส์เรื่องหนึ่งครับประมาณนั้นนี่คือหน้าที่แล้วถามนิดนึงอ,อีกนิดนึงพี่ตอนที่เราดูพี่เราเราดูอะไรกับมันพี่เพราะหลายคนก็ก็แค่นั่งดูปะนั่งดูนั่่งดงดููเเเๆอะสาโคข้ใจล เอาง่ายๆพี่จะบอกจะคุยกับปักแค่ประโยคเดียวมึงทําอย่างนี้มึงจําไว้นะประโยคคือกรดแค้นแน่นอนพุ่มกับเขาถ่ายมาสองสามเทคอยู่แล้วเขามานั่งดูฟซดูนะพี่จะทําให้ปักดูสามแบบมึงทําเงี้ยมึงไม่ถูกต้องนะเว้ยหนึ่งนะสองมึงทําอย่างนี้มึงไม่ถูกต้องนี่สองนะสามเฮ้ยมึงทำอย่างนี้มึงแม่งไม่ถูกต้องนะเว้ยพุ่มกับเราเก่งๆเ,งเขาจะมีเลเวลของการสแสดงมาบทเดียวกันนะแต่อลรอคือเดียวกันเป๊ะเลย แต่ว่าการเล่น่ะเราคงเคยได้ยินคําว่าเทคสองเทค 3, ามเทคสบางทีไม่ใช่เล่นผิดนะ mm hmm. อ๋อเล่นผิดมันต้องเทคอยู่แล้วแต่บางครั้งเล่นถูกพูดถูกแล้วพุ่มกับเขาอยากมีออปชัน hmm. ทางเลือกของการแสดง mm hmm. วิธีแสดงเลเวลของอารมณ์นั้นๆจะรักจะโกรธจะชอบพุ่มกับเก่งๆเขาจะทําไว้หลายรูปแบบในการแสดง mm hmm. คราวนี้ฟุตเทจมาถึงมือคนตัดเรานั่งดูแปลว่าเรานั่งดูสิ่งที่เหมือนเลยไม่เหมือนกันอยู่ ไม่เหมือนกันม,มนไม่เหมือนกันดูไม่เหมือนกันแล้วหนังเรื่องหนึ่งมีประมาณ7จ็ดพันหกพันถึงเจ็ดพันถึงแปดพันคัดเราต้องนั่งตัดสินใจหกพันคัดเนี่ยว่าจะเลือกอะไรมาประกอบกันมันถึงจะออกมาสมูทราบลื่นแล้วก็คิดว่าดีที่สุดทําให้หนังเรื่องนั้นสนุกที่สุดเพราะ,มะเมื่อกี้ที่สัมผัลให้ดู3าอย่างมันเป็นแค่ความไม่พอใจความโกรธถ้าเกิดพี่ตัดสินใจผิดเลือกอันที่แบบวุวายเอ้ยทำางนี้ไม่ถูกนะแต่ปรากฏว่ากราฟหนังช่วงหลงังๆมันไม่ได้ขึ้นไปขนาดนั้นคัดนี้จะโดดททันี เนี่ยนี่คือวิธีคิดคือเราต้องเลือกฟุตเทจให้คัดทุกคัดมันสัมพันธ์กันหมดทั้งเรื่องคือรักษาระดับอารมณ์ไปทั้งเรื่องอันนี้คือความยากของงานอิเอดิเตอร์ซึ่งถามว่าอ้าวี่แปลว่าเราก็ต้องดูฟุตเทจที่เขาถ่ายมาทั้งหมดคําตอบใช่โอ้คือสมมติถ้าฟุตเทจมีกี่ร้อยชั่วโมงก็ต้องดูก็ดูใช่ครับคือคือได้แับฟุตเทจมาพี่เริ่มงานเลยไม่ได้ทันทีนั่งดูอย่างเดียวก็กินเวลาไปประมาณเกือบเดือนละส่วนมากแค่ดูอย่างเดียวใช่ดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวไม่ถึงอะออาาทิตงงีีถ้้ขเเกก็ดืนนึ แล้วที่แน่ๆคือมีหลักหลายวันแน่นอนในการดูโอ้มากกว่าอาทิตย์แน่นอนฮะเฉพาะดูนะยังไม่ทํางานอะไรทั้งนั้นเขาเรียกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันอาจจะไม่ได้ยากแต่ลต้องใช้เวลาแล้วกันใช้คํานี้มันเป็นงานที่ต้องบริโภคเวลาในชีวิตไปค่อนข้างเยอะการอดิตอะไรสักอย่างเนี่ยทีนี้เนี่ยคําถามต่อมาหลายคนก็จะงงว่าฟิล์มิเตอร์เนี่ยกับนักลาดับภาพใช่พีซึ่งในความหมายของภาษาไทยเนี่ยมันค่อนข้างดูแตกต่างกันเนี่ยพ่นุ่นพอจะที่บายใน้พี่ว่า ระหว่างฟิล์มอิดิเตอร์กับอิดิเตอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงพี่คือจริงๆมันคือผู้ลำดับแก้ไขรวบรวมอะไรบางอย่างอ,าอิดิทจริงๆมันก็นเปลี่ยนแปลงอะนะแก้ไขซึ่งก็ถูกแล้วแหละคราวนี้พอเขาถ่ายหนังกันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันก็เลยเป็นคาว่าฟิล์มอิดิเตอร์ซึ่งความหมายมันก็ยังคงอยู่เหมือนกันรวบรวมฟุตเตอร์ทั้งหมดมาตัดมา t r i มาม,มาแก้ไขมาํำดับใหม่พี่นุ่นทําอะไรอะอ๋อแต่ตอนหนังแต่คนอนะคนที่ไม่มีความรู้เรื่อง ไม่ได้อยู่ในวงการโปรดักชันเลยจะเข้าใจว่าการตัดต่อคือการทำอะไรแบบตัดหัวคนออกเอาหัวม้าไปแปะถ่ายคนบนนี้เอาบ้านออกใส่ทุ่งหญ้าเขาไปแทนท้้งหลังนั่นไม่ผิดนะนั่นคือการตัดต่อในเชิงของของภาพนิง่งครับาวนี้คน,คนทําหนังก็เลยคุยคุยกันเองว่าเอางี้ไหมเราเราสร้างศัพท์ที่แตกต่างออกไปอีกอย่างหนึ่งไปเลยที่บอกหน้าที่ของมันชัดเจนขึ้นพี่ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนคิดคํานี้ขึ้นมาคําแรกแต่พี่เป็นคนชอบมันมากคือคาว่าลำดับภาพอ่า ความหมายไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะหรอกฮะมันก็คืออดิเตอร์คือการตัดต่อหนังนั่นแหละมันเลยเข้าใจมากขึ้นคือโคปลงมาให้เข้าใจมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีคําไหนผิดหรอกจะบอกว่าเป็นคนตัดต่อหนังคนก็เข้าใจได้เพียงแต่ว่าถ้าพูดตัดต่อเฉยๆไม่มีข้อหนังติดไปด้วยคนจะเข้าใจว่าไปตัดหัวคนออกเอาหัวม้าแปะอยู่<อ>นะครับเพราะฉะนั้นสองคำนี้ถูกทั้งคู่ไม่มีอะไรผิดนักตัดต่อหนังกับนักลำดับภาพหนังมันก็คือหน้าที่เดีวยวกันอาชีพเดีวยวกันแค่ว่าคําว่านักลำ บัญญัติขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดเลี่ยงบาลีแต่เพื่อให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นใช่ใช่เ,เออเพื่อความชัดเจนขึ้นแต่ถ้าส่วนตัวพี่ชอบคําว่าลำดับภาพโดยส่วนตัวพเพราะคามันพร้อกใช่ใช่กับเวลาเขาแจกรางวัลออสการ์ Oscar อย่างเงี้ยหรือรางวัลไทยก็ได้เขาจะใช้คว่าลำดับภาพยอดเยี่ยมเป็นอันเข้าใจตรงกันออสการ์ใช้คำว่า best film editing แต่ว่าคนไทยอย่างเป็นทางการเขาจะบอกว่ารางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมเหมือนกันสุพรรณหงษ์ก็ใช้คาว่ารางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมรู้กัน เขาเรียกว่าหลักการเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ด้วยความที่เพื่อไม่ให้มันสับสนเราก็เลยใช้เครื่บาลีให้มันแยกย่อยใช่ใช่เพราะคำว่าตัดต่อมันอยู่กับนิตยสารก็ได้อยู่กับภาพนิ่งก็ได้เท่านั้นเองอยู่ในทุกๆอย่างได้หมดแต่คาว่าลำดับภาพมันค่อนข้างเฉพาะทางว่าเป็นเป็นภาพเป็นหนังหรือซีรีส์เป็นภาพที่เคลื่อนไหวเท่านั้นที่ทีคผมได้ฟังน่าจะเข้าใจมากขึ้น,นครับคําคถามข้อต่อมานะครับคือผมอยากรู้ว่าการลำดับภาพเนี่ยมันสําคัญอย่างไรกับการผลิตภาพยนตร์ หรือว่าซีรีส์หรืออะไรก็ตามแต่พี่โอเคการลำดับภาพหรือการตัดต่อเนี่ยสำคัญยังไงกับหนังเรื่องหนึง่งต้องต่อว่าสำคัญมากนะครับอธิบายอย่างนี้ก่อนให้ปลักและผู้ฟังรู้กันว่าหนังเรื่องนึ่งเมื่อกี้เล่าไปแล้วแหละว่าต้องเขียนบทกันมา<ำ>ไปออกกองกันไปถา่ายไปกำกับกันมาแล้วก็มาสู่ห้องตัดต่อพี่จำไม่ได้ว่าพี่เคยคุยกับใครหรือเขาเอามาจากตำราฝรั่งหรือคนทำหนังฝรั่งไม่รู้เขาบอกว่าจริงๆอะหนังมันมีการกำกับทั้งหมด3ครั้ง การกำกับครั้งแรกคือการเขียนบทกำกับในหัวละกระดาษปากกาคนเขียนบทกำกับเลยกูอยากให้ตัวละครมันมีอารมณ์อย่างนี้เรื่องราว drive man ในทางนี้กูเขียนกูเขียนกูเขียนทุกอย่างเป็นไปในจินตนาการได้หมดการกำกับครั้งที่2คือการกำกับจริงๆถ้าเรารู้จักกันคือ film directing ภูมิกับไปกำกับนักแสดงกำกับจังหวะของภาพยนตร์นตอนนั้นถ่ายมาเป็นฟุตเทจเข้าสู่ห้องตัดต่อซึ่งเนี่ยการตัดต่อลำดับภาพมันคือการกำกับครั้งที่ส เพราะจริงๆมันคือการเล่าเรื่องราวใหม่หมดครับอันนี้จะขยายความจากที่อธิบายไปในหัวข้อที่แล้วค,คือคนอาจจะชอบเข้าใจว่า,วามันคือง,งานเทคนิคใช้คอมพิวเตอร์เก่งๆใช้โปรแกรมตต่อแล้วก็เอาฟุตเทจมาตัดตามบทซึ่งเมื่อกี้อธิบายไปคร่าวๆแล้วว่าคุณเข้าใจผิดอย่างนี้ฮะขอเสริมจากที่พูดเมื่อกี้นะพูมกับที่ไปออกกองเนี่ยแน่นอนเขาเจอปัญหาที่บอกนักแสดงมีเมนนักแสดงทะเลาะกับเมียฝนตกหมาเห่านั่นคือปัญหาส่วนหนึ่งใช่นั่นคือปัจจัยที่ส่งผลให้ฟุตเทจมันไม่สมบูรณ์ในระดับนึงแลขอเพิ่ม ต่อให้ฟุตเตจสมบูรณ์ก็ตามพี่จะถามปักและถามดูทุกคนว่าสมมุติให้เขียนบทหนังขึ้นมาเรื่องหนึ่งไม่ต้องบทหนังก็ได้ให้เขียนเรื่องสั้นสี่หน้าห้าหน้าหกหน้าก็ได้เรื่องราวอะเรื่องราวหนึ่งสองสามสี่หเจะไปเก้าสิบมีเรื่องคุณกลา้าการันตีไหมว่าตัวหนังสือที่เขียนไปบนกระดาษหรือพิมพ์ไปบนเวิร์ดนั่นอะออกมาแล้วมันจะสนุกและสมบูรณ์พูดแบบเร็วนะพี่ไม่กล้าใช่ถูกแล้วแล้วเชื่อไหมว่าพุ่มกับเก่งเอาเสด็จพ่อโนแลนสปิลเบิร์กใครก็ตามกับมือเเขขียนบทองาาว่ มันไม่มีใครมั่นใจหรอกบนโลกใบนี้ว่าคือเราพอดูได้อาจจคอมเมนต์มันพอดูได้ว่าหนังน่าจะสนุกหนังน่าจะดีเรื่องราวเนี้ยดีแต่สุดท้ายพอถ่ายกันอนะแล้วคือคือเราเขียนบทเรายังไม่เห็นภาพออกไปถ่ายทําเราก็ไม่เห็นภาพนะเราเห็นแต่เราถ่ายเป็นคัดคัด,คดเป็นซินซินมันยังไม่เห็นทั้งหมดที่มาร้อยเรียงประติดประต่อเป็นหนัง90นาทีร้อยนาทีกันมันไม่มีใครบอกได้ว่าสิ่งที่คุณเขียนขึ้นมาเวิร์กจริงหรือเปล่าเว้ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่าหลายๆครั้งที่พี่ตัดหนังสักเรื่องเนี่ยพี่จะเห็นบทก่อนเห็นพร้อมๆกับเขาจะส่งให้ดูตั้งแต่เขาออกไปถ่ายกันนั่นแหละเพื่อให้เตรียมรับมือว่าจะเจออะไรบ้างพี่ก็นั่งอ่านบทเชื่อบทมันโคตรสนุกเลยสนุกมากถ่ายออกมาไม่แย่ด้วยนะแต่พอมาเรียงกันอ่ะพอมันเป็นภาพจริงๆเราเห็นจริงๆมันไม่สนุกอย่างที่คิดอันนั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับกับการถ่ายหนังใช่เพราะว่าการถ่ายหนังไม่ใช่การตัดต่อนะ เป็นทุกคนฝรั่งก็เป็นพุ่มกับดังๆก็เป็นพุ่มกับดังๆของไทยก็เป็นไม่ใช่ความผิดเขาไม่มีอะไรผิดเลยไม่มีใครผิดแค่ว่ามันเป็นคนศาสตร์กันศาสตร์การเขียนขึ้นมาจากอากาศจินตนา,าการให้มันสนุกในหมดได้ไปกำกับกันเราไม่เห็นภาพรวมแต่เขาก็ทาดีที่สุดแล้วมันก็สนุกเป็นซีนๆแต่เมื่อมาต่อกันสิ่งที่เกิดขึ้คือแบบอืเรื่องเยอะไปละตอนอ,าอ่านแม่งไม่รู้สึกแม่งสนุกเราอ่านบทเก้าสิบหน้าชั่วโมงเดียวเราอ่านจบแล้วไงสนุกเพลินว่างพอถ่ายทําจริงเรื่องเราเยอะไป เส้นเรื่องเยอะไปหรือทุกอย่างกำลังดีแต่ว่ามันหน่วงเกินไปมันอืดเกินไป mm hmm. นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเอาฟุตเทจทั้งหมดมาวางเรียงตามบทอันนี้คือการขยายความคาถามโอเคเพราะฉะนั้นมันสําคัญยังไงนี่ไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําชุยชุยเป็นอดิเตอร์ที่แค่เอามาเรียงตามบทจริงๆหนังมันจะไม่สนุกหนังมันจะอืดเกินไปหรือบางทีหนังมันจะเร็วเกินไปฟีมิเตอร์คือการกํากับหนัง ครั้งที่3คนเขียนบทกำกับหนังจากไอเดียพุ่มกับกำกับหนังกำกับคนกำกับการแสดงกำกับของจริงคนตัดต่อกำกับฟุตเทจหนังเรากำลังกำกับสิ่งที่ถ่ายมาอยู่จะให้มันยาวมันสั้นขนาดไหนจะรีบเร่งเล่ามันขนาดไหนจะใช้หรือไม่ใช้อะไรสิ่งที่ถ่ายมาไม่ได้จำเป็นต้องใช้หมดเอดิเตอร์ต้องเลือกต้องกล้าที่จะเลือกทิ้งอะไรที่ดูว่าเป็นขยะขยะที่นี่คือไม่มีประโยชน์กับหนัง แต่ถ่ายมาสวยสัตว์เลยนะทิ้งเลือกใช้หรือเลือกไม่ใช้แล้วก็มาร้อยเรียงมันใหม่มาเล่าเรื่องใหม่ให้หนังเรื่องนั้นสมบูรณ์ที่สุดนี่คือสําคัญยังไงกับกระบวนการสร้างหนังเรื่องหนึ่งจากการทําง,งานที่ผ่านมามีเรื่องไหนที่พี่รู้สึกพี่ทําและพี่รักหนังเรื่องนั้นมากไหมพี่เรื่องไหนพี่ขอบแบ่งเป็นหนังกบซีรครับหนังที่พี่รักที่สุดเลยนะคือเรื่องปั๊มน้ํามันเป็นหนังอินดี้ครับปั๊มน้ํามันกํากับโดยพี่กอฟธนวรินปั๊มน้ามันเป็นหนังที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ความรักของคนกลุ่มก้อนเล บนดินแดนที่ไม่ใช่กรุงเทพบนดินแดนสมมติที่เสมือนต่างจังหวัดก็ไม่สมมติมากเรื่องนี้ดีตรงบรรยากาศมันแบบไอ้เฮียมึงจะเรอเรสติกหรือมึงจะแฟนตาซีมึงเอาไว้แน่พี่เป็นคนตัดพี่ยังตอบไม่ได้เลยแต่บรรยากาศมันทาให้เราอิ่มมากแล้วก็หนังมันมีแต่การคุยกันเหมือนกันพูดคุยกันนิ่งๆเป็นเรื่องของความสัมพันธ์สามเศร้าอะไรก็ว่าไปหนังมันนิ่งมากแต่ว่าทุกคัดทุกการแสดงทุกเดอะลอกมั่งเต็มไปด้วยมวลอารมณ์คือแม่งเป็นมวลอารมณ์ที่ดีมาตั้งแต่ถ่ายมาแล้วอะเป็นฟุตเดจที่ดีมากเลยคคคววววาาาาาามมมรู้้สกกกยแแลละะนนุืออบบตงเ่ปณไห หนักมือกูควรจะปล่อยยาวหรือคุณเน่นในความความนม่คือหนังอินี้มันจะมีความนิ่งเห่อแล้วกล้องมันจะมันจะไม่ได้สวีสวายเหมือนหนังแอคชั่นหรือหนังมาเวลนะทุกอย่างจะตั้งนิ่งๆมันง่ายมากที่จะทําให้น่าเบื่อเราต้องบาลานซ์ทีดีว่ามันกําลังจะน่าเบื่อแต่ยังไม่เบื่อแล้วคนยังตามตัวละครไปเรื่อยๆมันท้าทายดีแล้วสุดท้ายมันก็เวิร์กเรื่องนี้พี่เข้าชิงสุพรรณหงส์ว่ะลำดับภาพเยอดเยมแต่ไม่ได้นะแต่ได้เข้าชิงมันก็ปลื้มแล้วไงมันก็มันก็มาไกลเหมือนกันนะ มันไม่ใช่แค่ว่าอ่ะส่วนตัวเราก็ชอบในท้าทายดีโบนัสคือได้เข้าชิงสุพรรณหงษ์แต่ความชอบคือตัวหนังเองพี่มองมาในฐานะคนดูนะเอาคนดูเลยนะครับพี่ชอบหนังเรื่องนี้พี่รักหนังเรื่องนี้มากเลยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่คาว่าสนุกแบบตื่นเต้นแต่มันเป็นคําว่าดูแล้วอิ่มอิ่มแบบรู้สึกชีวิตมันมีค่าวะ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยเราดูแลคนรักเราให้ดีก่อนตายจากกันไหมม,ม,มันมีมวลนี้อยู่เมื่อ เมื่อตัดเสร็จแล้วมาดูอีกทีในฐานะคนดพูพี่ชอบหนังเรื่องนี้มากดูเสร็จแล้วได้อะไรกลับไปใช่ใช่ใช่ท่านในแง่ท่านในแง่ศิลปะแบบกระแดกกระแดกอนหนังเรื่องนี้ให้คุณค่ากับชีวิตอแล้วตันมาที่ซีรีส์อหรอพี่ซีรีส์นะครับเรื่องที่ชอบที่สุดอันนี้จะบอกทุกคนว่ามันคือแนนโนอินแนนโนเด็กใหม่เกิด f ฟ o m n o w โน r วทําทไมถึงชอบเรื่องนี้พี่โอ้โหมันตอนที่ตกลงรับงานคือคืออย่างงี้ต้องเข้าใจงอซีรีส์ไทยอย่างที่พี่บอกมันก็รักทั่วไปดราม,มา่าเอาเพลงมาทําเป็นซีรี เราไม่เคยมีซีรีส์ที่เป็นแบบพี่ใช้คําว่าแฟนตาซีซ์เรียลด้วยซ้าในเมืองไทยแทบจะไม่มีเลยนะแม่งเซอร์เรียลมากถ้าเทียบกับคือก่อนหน้านี้พี่ชอบดูซีรีส์ฝรั่งอยู่แล้วมันจะมีซีรีส์อย่างแบล็กมิลเลอร์ที่เป็น,ปนค่อนข้างแบบแนวเป็นก้ากึ่งระหว่างเรียลกับเซอร์เรียลแต่พยายามจิกกัดสังคมเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่ลักไ่แล้วอะ่ะไม่ใช่ลักไค่ ไม่ใช่ตบตีไม่ใช่วามสังคมเออเป็นตีแพ่สังคมชี้ดาร์กไซด์ของสังคมแนนโนอาจจะไม่ใช่เรื่องแรกแต่ขอใช้คำว,ว่าเป็นเรื่องแรกๆคืออันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาชื่อเป็นเป็นเป็นเอเจนซี่ชื่อซาวเวอร์บางกอกซาวเวอร์บางกอกโคกับ GMM ได้รับจยนมาจาก Netflix อาจจะยุคแรกยังไม่ Netflix แต่ว่าเขาอยากทำอะไรที่มันต่างโอเคต้นแบบมันมาจาก Black m i r r o r แหละพูดกันตรงๆว่าเราทำซีรีส์ที่ตีแพร่สังคมดาร์กฆ่าเลือด กันไหมหนักหนักซาวเวอร์บางกอกคุณจิมเอ็มเสนอทำโปรดักชั่นเฮาส์ชื่อจังก้าเป็นเฮาส์ทำโฆษณาซึ่งก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับพี่อยู่แล้วเคยทำซีรีส์มาบ้างแน่นอนว่าพอเป็นจังก้าซึ่งรู้จักกันปุ๊บอ๋อเราจะทำซีรีส์ใช่ไหมแมงโทรมาเลยนุ่นเตรียมตัวเตรียมตัดเลยมีซีรีส์น่าสนใจมาเล่าเกี่ยวกับอะไรพี่เนี่ยมีตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งเปรียบเสมือนลูกสาวซาตานคือพี่ฟังผ่านโทรศัพท์อะลูกสาวซาตานแล้วไงต่อพี่ไปคอยพิพากษา คนในสังคมแล้วฉากหลังเราเคือโรงเรียนเปรียบโรงเรียนเป็นประเทศเฮ้ยเฮียพี่ไฮคอนเซปต์เราเลยว่าหนังไฮคอนเซปต์เอาครับ <c oughs> ขเขาก็ไปถ่ายออกมาสามสี่หเดือนพี่ก็รอฟุตเทจพอเห็นฟุเตเสร็จเฮียพี่อย่างดาร์กเลยว่ะแล้วกลายเป็นว่าพี่ไม่เคยตัดหนังแนวนี้หรือตัดซีรีส์แนวนี้ปกติก็เป็นลักๆใคล้ายๆแม้แต่โปรเจกต์เเป็นซีรีส์ที่ดีมันก็เป็นกีฬาถูกไหมล่ะใช่ใกีฬาที่แฝงดราม่าความสัมพันธ์ไว้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่แม่งกลิ่นเหมือนซีรีส์ฝรั่งมากไม่เคยทํามาก่อนแล้วตอนนั้นน พี่ต้องเตรียมตัวไงบ้างพี่พอพอได้ฟุตเทสเสร็จม่เต,ตรียมสัดเลยซัดเลยเอ,อ่าแล้วก็แบบแต่ความสนุกที่ถามว่าทําไมชอบนี่ไงเพราะมันเป็นสิ่งแปลกใหม่สาหรับพี่เป็นสิ่งที่แบบไม่ได้อวยกันเองหรืออวยทีมทำหรืออวยออนะมันเริ่มมีกลิ่นความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลใช้คํานี้มันเริ่มแบบ ประเด็นมันเป็นสากลไงมันสากลมากขึ้นแล้วมันเพิ่งรู้ว่าแนนโนพอไปฉายมันดังที่ฟิลิปปินส์ที่อินโดอะไรแบบนี้มากเลย<ส>เขากรี๊ดกันกว่าเมืองไทยอีกเหมือนถูกจริตเขาเหมือนกับว่าชอบชอบความตีแผ่สังคมชอบ,อบอะไรอย่างนี้แฟนควาบฟิลิปปินส์เยอะมากแล้ว,แล,วแล้วพอฉายออกฉายแม่งเสือกสักเซสใช้คําว่าไม่ใช่ในระดับนึงยะสักเซสมากเลยแหละคนพูดถึงเยอะมากอีนแนนโนกลายเป็นไอดอลของใครหลายๆคนแล้วพอเราได้ตัดเรื่องนี้อ่ะไม่พูดถึงความสักเซสแล้วกันแต่ถามว่าชอบเนื้อเรื่องชอบเส้นเรื่องชอบรสชาติของมันเอออออในนฐาาะดิิตตรร์พี่ชชบสขง ของซีรีส์เรื่องนี้มากอะไยนี้ชอบที่สุดที่เคยทํามาอคือผมเคยได้ยินคําพูดหนึ่งพี่เขาพูดว่าอีดิเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันคือพ่่มกับเงาคนสุดท้ายของหนังเรื่องนั้นเลยอย่างนั้นใช่พี่อีดิเตอร์คือพุ่มกับเงาก็ใช่ก็อย่างที่พี่อธิบายไปเมื่อกี้ว,ว่ามันคือพุ่มกับอีกคนหนึ่งอะแต่เป็นการกํากับฟุตเอจกับอันนี้ขยายความนะฮะหนังหลายๆเรื่องที่เห็นอันนี้พี่ให้ระดับ90%แต่90%ของหนังทุกเรื่อง ที่เราทุกคนดูกันท่านผู้ฟังดูกันเนี่ยทั้งหนังไทยหนังฝรั่งหนังเกาหลีหนังแขกหนังญี่ปุ่นเลยนะครับทุกเรื่องเนี่ยเมื่อผ่านมืออิดิเตอร์มันไม่ได้เป็นไปตามบทที่เขียนมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่มีใครบนโลกบอกได้ว่าบทหนังเขียนขึ้นมาแล้วพอมาเรียงกันมันจะสนุกสุดท้ายมันก็สนุกแหละแต่ก็จะมีความหน่วงความอะไรบางอย่างที่อิดิเตอร์เขาเห็นว่ากูลองสลับดูดีกว่าเช่นเช่นบทมีมันต้องเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมไม่อดิเตอร์เลือกเอาสามขึ้นก่อน เอาสามี่ขึ้นก่อนเว้ยให้คนงงเล่นแล้วค่อยแฟลชแบ็กกลับไปเล่าหนึ่งสองบางทีไม่ได้เกิดจากบทนะอิเทิเตอร์มันมันทำของมันเองเพื่อทําให้หนังมันน่าสนใจขึ้นกลมกล่อมขึ้นอะไรก็ว่าไปมันมีหลายสาเหตุหลายที่ทางแต่แต่นั่นคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหวังของทั้งคนเขียนบทและผู้กกับด้วยซ้ําคือเราต้องเป็นคนเป็นตาที่สามอีกทีคอยดูว่าเราจะปั้นหนังเรื่องนั้นนะไปในทิศทางใหม่ๆได้อีกไหมให้มันน่าสนใจขึ้นสมบูรณ์ขึ้นใช้คำนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นนั่นคือหน้าที่ของ <Editor. S 1> อีเดเตอร์อ่าแล้วทีนี้เนี่ยจากการทํางานที่ผ่านมาพี่พี่มีเขาเรียกว่าเจอเหตุเขาเรียกว่าการทํางานแบบยากยากไหมพี่หรือว่าปัญหาที่แบบรู้สึกว่าอันนี้มันยากมากเลยการทํางานเจอปัญหาอะไรยากยากไหมเจอครับเจอเรื่อยๆย,ย้อนกลับไปคําถามเมื่อกี้นิดนึงอย่างที่พี่บอกคือคือคือด้วยความที่เราตัดหนังเนี่ยเราลําดับเราเล่าเรื่องมันใหม่เนี่ย บางทีเราต้องลื้อโครงสร้างเดิมกับบทเดิมอยู่แล้วซึ่งพี่แอบเล่าไปน,นิดนึงแล้ว,ว่าบางทีเราต้องปะทะกับผู้ผกับและโปรดิวเซอร์หรือว่าเจ้าของสตูดิโอที่ทําหนังเรื่องนั้นนนนี่คือปัญหา <c oughs> 70%ไม่ค่อยมีปัญหาหรอก70%เขาอาจจะเหวอแดกไปนิดนึงตอนต้นแต่สุดท้ายพอคุยกันดิสคัสกันอธิบายให้ฟังว่าทําไมเราทําอย่างเงี้ย <c oughs> เขาโอเคเขาเข้าใจปัญหาที่พี่เคยเจอคือพี่ไปลื้อโครงสร้างหนังเขาแต่อันนี้มันพูดยากนะไม่บอกละกันว่าเรื่องไหนหรืออะไรยังไง <c oughs> ครับอ๋อ บอกได้สิเพราะเป็นหนังร่วมทุนไทยจีนเนีเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ฉายในไทยด้วยซ้ำตอนนี้อาจจะไม่รู้ว่าฉายหรือยังที่จีนไม่เอาชื่อเรื่องแล้วกันแต่ว่าพุ่มกับไทย,ท,ยทีมงานไทยนักแสดงไทยจีนอ,อหนังเรื่องนี้มันมัน,มนพี่ตัดเสร็จช่วงก่อนโควิดพอดีแล้วคราวนี้พอเกิดโควิดขึ้นก็เลยแบบทํางานบินไปมาหาสู่กันไปอะไรก็เลยงงๆแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือพี่กับพุ่มกับอ่ะคลิกกันแล้วนะหมายถึงว่าเรานั่งปั้นด้วยกันแล้วพี่ก็สลับโครงสร้างใหม่ ให้มันกระชับขึ้นให้มันมุ่งสู่ประเด็นเร็วขึ้นแล้วพุ่งกับชอบแล้วก็มองว่าเป็นเวอร์ชันที่เราชอบกันออฉายให้นายทุนที่หนึ่งดูชอบ,ชอบคือจะบอกว่าหนังเรื่องหนึ่งอันนี้เล่าได้ว่าหนังมันมีโมเดลหลายแบบนายทุนเดียวอันนี้เป็นแบบอารมณ์ว่ามีนายทุนไทยกับน,นายทุนจีนอ๋อนี่ข้อมูลใหม่เลยวัดเ,เรื่องหนึ่งมีหลายทุนใช่ใช่นายทุนไทยโอเคแล้วแหละปรากฏว่านายทุนจีนบริษ,ษัททางจีนน่ะมองว่าหนังช้าเกินไปคือเขาไม่ได้ว่าช้าเกินไปในแง่ของ แต่ละซีนแต่ละซีนเขาบอกมันสนุกแต่ว่าคุณทำให้มันเหลือ90นาทีได้ไหมอ่ะหนังมันตัดออกมาเสร็จเวอร์ชันที่พี่กับพุ่มกับชอบอ่ะถ้าจำไม่ผิดจะประมาณ105นาทีไม่ได้ยาวไปนะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งกว่ากว่าชั่วโมง45ห้าชั่วโมงครึ่งในไทยมันก็ปกติแต่มือกับที่จีนอ่ะเขามีกฎว่าแบบขอ90ไม่เกิน95เพื่อทำรอบฉายพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นทุกมณฑลทุกอะไรไหมอันนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยแต่ว่าเหมือนนายทุนบอกเลยว่าเอ้ยยูไอโอเคกับหนังอยู่นะมันนนกกก็สุดีีแแแลล้วหตู่อ90าท โอ้หร oh. ้อยห้าหรือเก้าสิบเอาหนังออกสิบห้านาทีนี่ไม่ไม่ง่ายนะใช <P ie S 1> <ๆ>่พี่เพราะว่าพี่พอใจกับคือพี่กับพุมกับอ่ะพอใจกับคัตติ้งเพรสซิ่งและทุกอย่างที่ที่เป็นร้อยห้านาทีนั่นแหละไม่อยากจะเอาอะไรออกแม้แต่วินาทีเดียวอ่ะพยายามจะลองทริมให้ทริมให้เสียจังหวะที่พี่ชอบน้อยสุดเช่นฉันรักเธอนะยิม้มพี่อาจจะตอนแรกคัตแบบนี้พี่อาจจะเผื่อท้ายไว,ว้ห้าวิเพื่อให้คนอิ่มกับหน้านางเอกอ่ะนี่พอพี่ยิ้มเสร็จพี่ยอมตัดทิ้งสี่วิแต่แค่นี้พี่ก็ไม่แฮปปี้แล้วนะ มวลอารมณ์ที่รู้สึกมันหายไปอาจจะลองทําให้ในระดับที่ยังรับได้สุดท้ายร้อยหนาทีแม่งยังเหลือประมาณร้อยนาทีเอาออกได้แค่ห้านาทีเฮียละเอาไงดีว,ว่ากูาก็เกาหวัหวแล้วเพิ่งโควิดลงไงอย่างที่บอกอันนี้เดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันเด,เดี๋ยวค่อยมาดิสคัสกันว่ากับทุกฝ่ายแล้วว่างั้นคุณชี้เป้ามาแล้วกันว่าซีนไหนเอาอะไรออกแล้วผมจะดูว่ามันทําให้ได้ไหมจนเงียบหายก็ไมปปีหนึ่งโควิดด้วยแหละอพี่รู้ตัวอีกทีโควิดเริ่มปล่อยแล้วพุ่มกับพอโทรมาบอกพี่ว่านู่น Oh. ตัดเองเลยไปน,นั่งตัดเอง,เองแต่เขาต้องเรียกพุ่มกลับไปด้วยเพื่อแบบมนะันแล้วเออคือคือจริงๆเขากะไม่บอกมึง,ง oh. เงินขอมึงเรื่องเยอะคือคือยอมรับว่าก็เยอะแต่ว่ามันอย่างที่บอกนี่คือความเป็นมืออาชีพอะเราไม่อยากให้ของออกไปเฮียใช้คํานี้แล้วกัน uh huh. เออแต่ว่ากูเนี่ยเขาก็เลยเอาไปจ้างเอดิเตอร์นอกมาเลยแล้วเดี๋ยวพวกผู้บริหารสติโอ o, นั่งจิ้มเองเลยว่าเดี๋ยวเอาตรงนี้ออก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 ,ออก uh huh. โดยให้พุ่มกลบับรับรู้ด้วย แล้วพุ่มกับคือพี่ยังไม่เห็นหนังเวอร์ชันนั้นนะแต่พุ่มกับมาบอกว่าโหนุ่นหนังแม่งเร็วสัตว์คือแบบพูดกันปุ๊บยังไม่ทันจะทิ้งมวลอารมณ์ที่พี่บอกเสมอว่าเราต้องทำให้คนดูู้สึกแม่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วชับ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 แล้วพุ่มกับก็บอกว่ากูก็รู้สึกว่ามันเร็วแต่กูทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะหนังอยู่เหนือสุดท้ายหนังในเชิงศิลปะเม่ชาแล้วเป็นของคนดูแต่ในเชิงเรียลสติกถ้าเราพูดกันหนังเป็นของานทุนครับเดี๋ยวขอเป็นจริงก็หนังเพราะฉะนั้ คือ editor กับทุกเรื่องเราได้แค่โยน input ให้แล้วนาเสนอถ้าเขาซื้อก็ดีไปอันนี้เขาไม่ซื้อ,อนนเราละเพราะเขาจะไม่สนเรื่องคุณค่าความสนุกของมันละเขาสนเรื่อง90้าสนาทีเขาต้องเอาให้ได้เพราะฉะนั้นหนังมันไปแบบมาราธอนเลยอะแล้วพุ่มกับก็บอกว่านุ่นถ้ามันฉายหรือไปลงสตรีมิงแล้วมึงดูมึงจะตกใจนะนี่พุ่มกับบอกพี่กูก,กูกูก็รู้สึกเหมือนมึงกูก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าทั้งพุ่มกับทั้งพี่ที่เป็น editor ก็คือคนที่ถูกจ้างมาใช่ไหม เพราะฉะนั้นหนังเป็นของเขาเป็นของนายทุนและคนดูทําอะไรไม่ได้ก็อันนี้คือปัญหาที่เจอสุดคืออุย้ยมีเว็บหนึ่งพี่กล่าวว่าจะส่งเมลไปหาบริษัทตัวสิโอที่จีนแล้วนะว่าคุณช่วยอย่าใส่ผมลงไปในเครดิตโหแบบคือเหมือนมีความอย่างนั้นเลยพี่ไม่เพราะว่าเพราะว<ม>่า <ใน S 1> มัน,<ใ>นไม่ใช่คัตติ้งของพี่แล้วไงโอเคเบสเบสการงานสำหรับโครงสร้างมาแต่พี่จริงแต่ว่าเพรซิ่งไม่ใช่แล้วมวลอารมณ์ที่พี่ทาให้มันเกิดการรแมติกขึ้นหายไปหมดแล้วอืมมันนี้ไม่ใช่การเล่าเรื่องแบบเราไม่ใช่การเล่าอารมณ์แบบเราเรื่องอะไรอยย่่่าางเเป็นรูแแลวต แต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าถ้าอยากทำอย่างนั้นพี่รู้สึกว่าไม่ให้เกียรติพุ่มกลับแล้ว uh huh. อ่ะงั้นพี่มาด้วยกันผมยอมใช้ชื่อจริงแหละอยู่บนเอ็นเครดิตแต่ความฮาคือนัดกับพุ่มกลับไปกินเหล้ากันเลยตอนที่รู้เรื่องนี้ <laughs> ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่พี่คิดอ่ะพุ่มกลับบอกว่าหนูเนเอ้ยกูว่าจะใช้ชื่อนำประก,กาแล้ว <c oughs> อา้าวไอ้เฮียพี่ผมก็คิดแล้วก็มองหน้ากันเอาคิดลงกันงั้นเอาไหมแต่สุดท้ายก็เป็นชื่อจริงหมดแหละล uh huh. ก็เล่นมุกกันไป uh huh. อันที่ถามน้องเนาถ้าพี่จะใช้พี่ใช้ชื่อว่าอะไรพี่นำประกา ตอนนั้นจะใช้นุ่นพระรามสามหรืออะไรแบบนี้เลยงงๆเลยคือแบบเป็นเหมือนนักสนุกอ่ะต้องเอยต้องมียานที่เราอยู่นุ่นลาดพรเอี้อะไรเงี้ยเออก็ตลกตลกไปทีนี้ถามเล่าย้อนปีนิดหนึ่งพี่หลายคนฟังมาถึงนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วพี่นุ่นจุดเริ่มต้นของพี่นุ่นน่กับการเข้ามาสู่อาชีพนักลำดับภาพเนี่ยมันเริ่มยังไงพี่นั่นดิจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นฟรีบิเดอร์จริงๆต้องต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่า ตัวพี่เองเนี่ยเป็นนักเรียนฟิล์มอยู่แล้วคราวนี้ต้องแต่ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยพี่จะมีคู่หูอยู่คนหนึ่งหมายถึงว่าสนิทกันตั้งแต่เรียนฟิล์มที่ธรรมศาสตร์ชื่อพี่ตูนมนุษย์ศาสตร์อันนี้เป็นบันบัดดี้กันตั้งแต่เรียนแล้วเรียนจบเราก็เป็นฟรีแลนซ์กันพักหนึ่งแล้วตัวพี่เองอ่ะไปเรียนต่อเมืองนอกก่อนแต่พี่ตูนเองก็ยังคีฟคอนเนคชั่นกับบรรดาผู้ใหญ่ในวงการในประเทศไทยอยู่แล้วพี่ก็คุยกับพี่ตูนมาตลอดต่อให้ก็โทรคุยกันบ้างหมายถึงอัปเดตชีวิตว่าสถานการณ จนจนพี่เรียนจบกลับมาปุ๊บเนี่ยเผอิญกับที่ตูนที่เขาคีฟคอนเนคชันมาตล,ลอดเนี่ยเขาก็มีผู้ใหญ่ที่มองเห็นศักยภาพของพี่ตูนนะครับเฮ้ย hey, พี่มีโปรเจกต์จะทำหนังว่ะตูนตัดให้พี่ได้ไหม mm hmm. นั่นคือที่มาก็คือสรุปก็คือนั่นแหละโชคดีที่มีโอกาสได้ไปเจอผู้ใหญ่ mm hmm. ใดๆในวงการแล้วก็ไปไปทำงานให้เขาเล็กๆน้อยมาก่อนจนตูนก็เลยรับว่าโอเคเราทำให้พี่ครับบรรจบกับที่พี่กลับมา แน่นอนอยู่แล้วเราเป็นคู่หูกันเอ้ยนุ่นมีหนังเข้ามาให้ตัดลุยด้กันเลยไหลุยก็ลุยเลยก็ลุยเลยเริ่มจากบัดดี้สองคนแล้วก็เป็นโชคดีที่แม่งเสือกเข้ามาพร้อมๆกัน2เรื่องคือคนจะถามพี่ว่าเรื่องแรกที่ตัดจริงๆคืออะไรพี่แม่งไม่เคยตอบได้เลยเพราะแม่งเริ่มพร้อมๆกันใช้คํานี้แล้วกันมันการติดต่องานเข้ามาแม่งเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่เกิน สองสาเดือนมั้งไอสอเรื่องเนี้ยแล้วจริง,รงๆก็เฮี้ยแหละก็มันคือการรับงานซ้อนประเภทหนึ่งอ,ะอ่ะพ,พี่กับพี่ตูนทํากัน2คนก็แบบเอาไงดีว่วันนี้ตัดเรื่องนี้พรุ่งนี้ตัดอีกเรื่องแล้ววันต่อไปสลับกนับม่มันเกิดการทํางานแบบนี้เลยนะ,อะสองเรื่องนั้นก็คือเรื่องอะไรพี่ My Best Bodyguard มันเป็นหนังของบริษัทเกิดใหม่ตอนนั้นชื่อ Oriental Eyes นานแล้วนี่ก็1ิบสปีแล้วมั้งนะครับ มีทูนกระมอมหญิงอุบัติส่งเล่นด้วยเป็นเป็นนักแสดงหลักผมกำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะหนังเรื่องนี้เหมือนผมจชเป็นหนังแอคชั่นก็สนุกดีนะจริงๆแล้วก็อีกเรื่องต่างกันโดยสิ้นเชิงเป็นหนังอีสานชื่อปัญญาเรนูหนังของคุณบินบรลลิตกำกับเป็นหนังว่าได้เด็กใสในอีสานเด็กไทยบ้านโหต่างกันสิ้นเชิงเลยสองเรื่องแล้วตัดพร้อมกันอ่ะโหพี่ไม่งงเหรอพี่งงดีอีกเรื่องคือแอคชั่นจ๋าจลางงนิดนึงงงนิดนึงก็จะค่อยไปค่อยมาเล่าชีวิตกันสดๆเลยใช่ใช่ใช่ อ่ะแต่เป็นเซตสองชิ้นแรกที่ทําให้เกิดฟูลเฮาส์ด้วยแล้วม,มันเกิดขึ้นตรงที่ว่าตอนนั้นประสบการณ์น้อยมากไม่เคยแตนหนังใหญ่ไอ้เฮียกูต้องทําอะไรกับมันวะสองคนก็ช่วยกันดูไอ้เฮียไม่ทันแน่เลยวะไม่ทันแน่ๆจะเสร็จไม่ทันเดทไลน์อ่ะก็เลยพี่จะมีเพื่อนสนิทคนที่รู้จักกันตอนทํางานสัมมอนมาสัมมอนมาเฮ้ยมาช่วยกูหน่อยชื่อพี่รัชชีดึงเข้ามาช่วย กลายเป็นสมคนช่วยกันสองเรื่องช่วยกันลุมแล้วก็เหมือนเล่นก็อินเลนเตียวนไปวนมาตอนนั้นไปอัดกันอยู่บ้านพี่สาคนใครตื่นมาก็เดินมาเปิดความธรรมแล้วก็ไปนอนอีกคนตื่นมาก็มาทําต่อใช้วิธีนี้เลยนะสองเรื่องสลับกันไปมาเนี่ยแหละครับนี่คือจุดกําเนิดของฟูลเฮาส์แล้วพอมีกันสามคนเป็นแบบคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรารับเงินมาเราแบ่งกันอะไรยังไงวะแล้วจะเอาชื่อใครรับวะมองท้ายไม่ไม่ใครอยากเสียภาษีเยอะเป็นเรื่องปกติเพราะมันก็หกหลักสองเรื่องรวมกันมันกลายเป็นเจ็ดหลัก ออก,ก็หลายบาทเยวเออก็แบบกูไม่รับอะ่ะกูไม่เสียภาษีเอางี้พวกเราคิดว่าเราจะมีงานตัดหนังยาวๆใช่ไหมมองหน้ากันล้วคิดว่าใช่เปิดบริษัทเลยไหมอืมเอาสิก็เลยเป็นที่มาของการกําเนิดของฟูฮอลส์โปรดักชั่นแล้วพอมาดูลิตรายชื่อหนังหลังๆเป็นซีรีส์ซะเยอะเลยนะพี่เกิดอะไรขึ้นน<ถ>ี่เนเกิดอะไรขึ้นี่โอเคให้คำถามนี้ดีชอบมากคือถ้าถามว่าทาไมแต่ก่อนตัดหนังหนังใหญ่เท่านั้นหนังโรง<ช>แล้วตอนนี้มีซีรีส์ออนแอร์ทีวีออนแอร์พวก platform, แพลตฟอร์มเต็ไมไปหมดก็ต้องสะท้อนกลับไปสู่ นี่เราคุยกันนะปี2565เนาะใช่ไหมใช่ครับประมาณปี2 5 6 263มันเกิดปัญหาขึ้นเมื่อ3 4 5ปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าการเข้ามาของสตรีมมิ่ง Netflix ใดๆ <c oughs> ในปัจจุบันอาจจะมี VTV Vi วยุคที่แล้วมีไลน์ทีตอนนี้ปิดตัวไปแล้ว AIS Play เพยไชือยี่ใดๆเต็ไมไปหมดทุกคนน่าจะรู้จักมันทำให้พฤติกรรมการเสพ <c oughs> หนังเสพละครของคนทั่วไปทั้งโลกแม่งเปลี่ยนไปเว้ย mm. หนังไทยเจงเยอะขึ้นใช้คำนี้ mm. เพราะคนมันไม่ได้จำเป็นต้องไป<ล>งดูหนังโลงแล้วอะ mm. ใช้คำนี้แล้วกันแล้วยิ่งไอ้โควิดมาเบรกเราไปสองปีเนี่ยแม้แต่พี่เองก็เป็นพอโควิดมาปีแรกพี่ไม่กล้าไปโรงหนังแน่นอนมันล็อกไปหกเดือนต่อให้เปิดมาพี่ก็แบบนิดหนึ่งมันจะเกิดความรู้สึกนิดหนึ่งวะ่ะ mm. เดี๋ยวพูดติดโควิดแล้วตอนนั้นอะจาได้ว่า Netflix สมาชิกทั่วโลกแม่งแบบซ u b s c r i b ขึ้นเป็นล้านคนเลย กลายเป็นว่าพอมันเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นน่ะครับตลาดหนังไทยมันก็จะเล็กลงนิดหนึ่งพี่ใช้คำนี้หมายถึงว่านายทุนก็ไม่ค่อยกล้าที่จะลงทุนเพิ่มเพราะรู้ว่าโอกาสโอกาสที่จะฉายแล้วร้อยล้านมันน้อยลงเรื่อยๆตอนนี้สามสิบสี่บหสิคนจะดีใจได้แล้วนะฮะร้อยยากร้อยยาก ค่ายใหญ่ๆก็ยังทํากันอยู่ไม่เป็นไรเพราะเขาเขาห้าสิบคับเขาโอเคเราเขาคิดว่าเขาได้แน่ๆค่ายกลางๆนึงค่ายใหม่ๆค่ายเล็กๆเนี่ยลงทุนทําหนังเรื่องหนึ่งก็สิบห้าถึงยีล้านบาทบางทีฉายได้20แปลว่าอะไรเท่าทุนหรือเจ๊งแปลว่าหนังมันเกิดน้อยลงอ่ะนี่คือที่มาว่าพอหนังหนังโรงมันเกิดน้อยลงปุ๊บพุ่มกับหนังเขาต้องมาทําอะไรกันอย่างที่บอกว่าแพลตฟอร์มโตขึ้นช่องโตขึ้นเขาผลิตซีรีส์กันเป็นวาเล่นเลยเพราะพวกเนี้ยเจ๊งยากมันขายสปอนเซอร์มันก็คือเวลาเราดูซีรแล้ี โฆษณาน,นั่นคือการหารายได้เขาม,มันเจ็บตัวน้อยกว่าหนังมไม่เจ็บตัวได้สามเอาจริงๆถ้าขายสปอนเซอร์ไดถึงระดับหนึ่งมันมันอยู่รอดแล้วแล้วว่า,วาการหาเงินทุนมันอาจจะง่ายกว่าใช้คํา<ช>นั้นก็ได้ใช่คานั้นก็ได้ไม่ได้บอกง่ายมากแต่คงเสี่ยงน้อยกว่าการทําหนังโรงเพราะฉะนั้นพุ่มกับหนังทุกคนแทบจะทุกคนที่พี่รู้จักเนี่ยไปทําซีรีส์กันกับหมดเลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาก็ต้องทำมาหากินเขาก็ยังได้เงินจากการค่าจ้างกํากับซีรีส์วินวินฮะช่อง พลตฟอร์มต่างๆก็ได้คอนเทนต์ไปออนเป็นซีรีส์ต่างๆที่ตอนนี้เกิดขึ้นมามากมาย mm hmm. เพราะฉะนั้นยุคที่พี่เริ่มฟูลเฮาส์จำได้ว่าปีแรกๆพี่พี่จดฟูลเฮาส์ประมาณปีส5งห้าห้าสามา่ๆนี้ตอนนั้นมีหนังไทยผลิตประมาณปีละ50-60เรื่องตอนนั้นนะยุคน,น,น,นั้นถือว่าเยอะนะพี่ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดยิ่งช่วงขุด15-25เรื่องโหมันแบบหลายเท่าพช่การลดลงมามันเยอะมากกันนะหนัง มันหายไปกว่าครึ่งครับคือตอนนั้นอนะ่ะเขาผลิตกันสักห้าสิบเรื่องเขาก็กระจายไปคนคน,นู้นคนนี้ตัดแหละมันก็ตกมาฟูเฮาส์ปีละสามถึงสี่ถึงห้าเรื่องอ,อยุคพีกพีกพ,พี่ตัดหนังไทยปีละห้กเรื่องมันมาไม่ขาดหรอกครับมันมาเรื่อยๆืแต่แต่ณนะการผลิตปีละห้าสิถึงหกสิบเรื่องไงพอมาสัก4ี่ห้าปีที่แล้วมึงผลิตกันยี่สถึงสาสิบเรื่องมันตกมาถึงเราปีละสองถึงสามเรื่องเริ่มละเริ่มรับเอ๊ะมีมันมีช่วงหนึ่งที่พี่ไม่ค่อยว่างกันออ มันช่วงหนึ่งแล้วก็จนมาถึงช่วงหนึ่งทําไมกูว่างวะอ๋อไม่มีหนังไทยให้ตัดเขาไม่ผลิตกันไงเราก็คิดว่าเฮียอยู่อย่างนี้ต่อไปไมันไม่ได้ละาร,รายได้ไม่พอแล้ว <laughs> คือถ้าถามว่าจริงๆมีละครมีซีรีส์ติดต่อมาไหมในช่วงห้าปีแรกมีแต่ว่าตอนนั้นถามพี่มันก็มีความกระแดะมีความอีโก้ของเด็กยุคใหม่ไฟแรงแหละว,ว่าแบบไม่กูเป็นคนทําหนังกูแม่งจะตัดหนังเท่านั้นไม่ตัดซีรีส์ไม่ตัดซีรีส์เ้ย <laughs> ใช่ <laughs> คิดอย่างนี้จริงๆแล้วพอหนังไทยอุตสาหกรรมหนังไทยมันเริ่มลง จำนวนหนังไทยน้อยลงอยู่ไม่ได้แล้วก็ยังมีโทรศัพท์มาเออไม่ทราบฟูลเฮาส์รับตัดซีรีส์ไหม <c oughs> รับครับรับซีรีส์เรื่องแรกเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรครับพี่เอาอีกแล้วคาถามยากอยู่ <c oughs> แล้ว <c oughs> คิดก่อนนะซีรีส์เรื่องแรกๆแล้วกันพี่ที่แรก,แรกที่จาได้คือมีสองมีสองมีสองค่ายพร้อมๆกันในช่วงที่แบบพี่พี่กับพี่ตูนพี่ชีมานั่งคุยกันว่าเราจะยิงไม่ได้แล้วนะเราจะอีก้ไม่ได้แล้วนะอย่างน้อยมันก็เป็นลองฟอร์มเป็นงานเล่าเรื่องเหมือนกันไม่ได้น่าเกลียดหรอก เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้บูลลี่หรือดูถูกอะไรใครแต่ว่าตอนนั้นไม่เป็นความหญิงของคนทาหนังจริงเท่านั้นเองเรามองว่าหนังคือหนังซีรีส์คือซีรีส์แยกกันยแยกแต่ว่าตอนนี้มันยุคนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นทุกอย่างมันมืชมันรวมกันแล้วพุ่งกับหนังก็ไปทำซีรีส์เพราะฉะนั้นณนะตอนนั้นห้าปีที่แล้วเราก็คุยกันว่าโอเคตอนนี้ใครโทรเข้ามาติดต่อเข้ามาให้ตัดซีรีส์ตัดละครหน่อยเอานะเอา <c oughs> เอา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 พราะไม่มีจะแดกเขาเรียกว่าเป็นตัวแดงแล้วเรื่องแรกๆที่จําได้ว่าอ๋อแล้วมันโชคดีตรงที่ว่าคน อาจจะไม่ใช่เรื่องแรกของบริษัทแต่เป็นเรื่องแรกๆใช้คำนี้คือ Project S The Series มันเป็นของนาดาว GDS เราก็เลยแฮปปี้ตรงที่ว่ามันเป็นบริษัททำหนังเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาก็เห็นไหมแม้แต่ผู้ผลิตเขาก็ต้องแตกลายมาผลิตลงแพลตฟอร์มหรือลงช่องเพราะว่าเขาผลิตแต่หนังไม่ได้โปรเจกต์เอสเป็นเป็นซีรีส์ที่ว่าด้วยกีฬา4ประเภทจะมี4เรื่องเลยแล้วเราก็เหมามาหมด4ี่เรื่องนั่นแหละครับนั่นเป็นตัวจุดระเบิดที่ทําให้ คือตอนแรกคนพูดถึงฟูงฮาวจะพูดแตบบริษัทตัดหนังแต่พอต้องขอขอบคุณทางนาดาวจีดีเอด้วยังนาดาวก็ปิดตัวไปแล้วนะเออพอเขาโยนโปรเจกต์เอมาให้เนี่ยแล้วเราตัดแล้วผลงานพอมันออกไปเนี่ยมันได้รับคําชื่นชมมันไม่ใช่แค่เราหรอกทั้งทีมเขียนบททั้งตัวภูมุ่กับทั้งนาดาวทั้งจีดีเอเองคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างสักเซสมาก <laughs> ใช่ใช่ครับคนก็จะถามเยอะว่าเฮ้ยแล้วใครตัดให้คุณวะนาดาวจีดีเอชื่อฟูงฮาวเลยถูกส่งต่อกันนนนนใววการซรซ <laughs> ีอออออเััั้คืตจุดะบิดทที่ําให้ เราตัดซีรีส์มาคนต่อไปที่ไปทำซีรีส์เขาเลยโทรหาเรามันก็เลยเป็นจุดกำเนิดของเปลี่ยนภาพลักษณ์ละฟูลเฮาส์กลายเป็นบริษัทรรับตัดหนังและซีรีส์แต่ก่อนจะเป็นแค่ฟิล์มใช่ใช่ตอนนี้เป็นฟิล์มแอนทีวีซีรีส์เราไม่ติดครับมาเถอะมาเถอะครับก็ซึ่งอย่างนั้นก็ยิงยาวมาจนถึงปัจจุบันเลยเพราะว่าโลกทุกวันนี้ผลิตซีรีส์มากกว่าหนังแล้วไม่ใช่โลกประเทศไทยแล้วกันนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็ อยู่ได้แล้วด้วยด้วยหนังและซีรีส์บวกๆกันมันก็ทําให้มีงานตลอดปีแล้วก็พี่นุ่นช่วยอธิบายหน่อยครับว่าในการตัดซีรีส์หรือลาดับภาพมันต้องคํานึงถึงอะไรบ้างพีมีแล้วก็มีขั้นตอนในการทํางานยังไงบ้างแล้วก็เราต้องทํางานกับใครบ้างคํานึงถึงอะไรที่สุดคําแรกเลยที่จะตอบนะดูหนังดูซีรีส์เราต้องดูเอาสนุกเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะคํานึงคือตัดออกมาแล้วมันต้องสนุก mm hmm. ถ้ามันอ่ะแล้วก็ต้องคํานึงถึงอะไรบ้างคนดู คนดูแล้วพุ่มกลับว่าพุ่มกลับต้องพอใจแล้วนะในทางหนึ่งคนดูก็ต้องสนุกมันจะย้อนกลับไปที่พี่พูดเมื่อกี้ว่าเรียงฟุเตเทจตามบทแต่ตามบท,มบท,มบทแล้วมันไม่สนุกว่ะหรือเลยนี่คือสิ่งที่มันเป็นลายเส้นของฟูลเฮาส์อย่างหนึง่งคือเราไม่ค่อยสนบทเอาจริงๆนะพี่จะสอนน้องๆว่าถ้าบทแม่งไม่เวิร์กเราเขียนบทใหม่ให้ <S <S คำว่าเขียนบทใหม่คือสลับโครงสร้างของ <S <S ของกันต่อคืออิดิเตอร์เก่งๆหลายเลยคนที่ไม่ใช่คนฟูลเฮาส์ก็ใช้วิธีนี้เหมือนว่าไม่ค่อยแคร์บทอ่ะกูกูอยากจะสลายบทสลายฟอร์มแล้วทําให้้มันนนสุกกขึูทํา แต่ว่าเอดิเตอร์ใหม่ๆบางคนจะไม่กล้าแต่ต้องบทซึ่งซึ่งเราไม่สนเราไม่สนจริงๆแต่ว่าบางทีเรามองว่าเราสลายฟอร์มบทแล้วเราเรียงใหม่เลือกที่จะเล่าเรื่องใหม่เลยอื <c oughs> มันทําให้สนุกขึ้นโยงมาถึงคําถามแบบว่าปัญหาที่เจอหรืออะไรต้องรับมือต้องอะไรใครมั่งซึ่งบางครั้งสิ่งที่ต้องรับมือได้คือพุ่มกับกับคนเขียนบทของเรื่องนั่นแหละที่แม่งเข้ามาดูแล้ว <c oughs> แบบก็เวอร์นิดนึงแต่ส่วนมากเขาก็จะเข้าใจนะมันเป็นอาชีพของเขาเหมือนกันว่าแบบเขากํากับมา เขาเขียนบทมาเขาจมอยู่กับเรื่องราวมากเกินไปแล้วเขาจะไม่มีมุมมองใหม่ๆที่กล้าจะฉีกออกไปเว้ยอิเตอร์จะเป็นตาที่สามที่เพราะเราไม่เคยไปอยู่กองกับเขาอ่ะเราใช่พี่เราไม่รู้หรอว่าฉากนี้คุณถ่ายมายากลําบากขนาดไหนถ้าเรารู้สึกว่ามันเอื่อยกูเอาออกเออนี่คือสิ่งที่เราทำกับเขาแล้วบางทีเขาก็ขอบคุณเราว่าแบบเออว่ะพี่เทียไม่ต้องเล่าตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็ได้ในเงี้ยหนังไปเร็วขึ้นเยอะเลยนั่นคือสิ่งที่เรารับมือแต่กับพุ่มกับบางคนก็เป็นแบบเสียดายเสียดายของที่ถ่ายมา เอากลับมาหน่อยได้ไหมหรือเล่าตามบทดีกว่าแต่ว่ามันไม่มีใครถูกใครผิดสุดท้ายเราก็นั่งต้องนั่งดิสคัสกันจริงๆก็มีทั้งยอมและไม่ยอมเรานะสุดท้ายถ้าพุ่มกับคิดตามแล้วเออว่ะเอาตามที่อิดิเตอร์ทาดีกว่าก็ก็แฮปปี้กันหรือบางครั้งเขาไม่ยอมจริงเราก็เปลี่ยนกลับให้แล้วสุดท้ายก็ก็แล้วแต่อยู่ที่เขาแล้วอยู่ที่เขาแล้วอยู่ที่เขาแล้วเพราะเราไม่มีสิทธิ์หนังเป็นของเขาไม่ใช่ของเราเราเราแค่เป็นตัวเลือก เสนอแนวทางการเล่าเรื่องแบบใหม่ให้ถ้าเขาซื้อเราก็แฮปปี้ถ้าเขาไม่ซื้อก็แล้วแต่เขาสิ่งที่ต้องรับมือกับสิ่งที่ต้องประสานงานด้วยคือนั่นแหละพุ่มกับคนเขียนบทหรือสตูดิโอเจ้าของงานนั้น,น,นว่ารับได้ขนาดไหนกับสิ่งที่เราบิดไปจากบทและสิ่งที่ถ่ายมามแต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับบางเรื่องถ่ายมาดีบ้างจริงมาเลียงแล้วแบบเกือบสนุกแล้วแค่ขยับอะไรนิดเดียวแต่บางเรื่องก็แทบจะลื้อใหม่หมดก็มีรับมือกับว่าเขายอมไม่ยอมกันนี้เนี่ยพอด้วยความที่อ่ะถ้าสมมติหนังเนี่ยมันกุ ก็เวิร์กแต่พอมันต้องเืือะพี่ทีนี้พี่มีหลักเกณฑ์หรือว่ามีข้อบังคับหรือมีเงื่อนไขอะไรไหมพี่ในการที่จะจะทาให้มันสนุกขึ้นมีข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์อะไรให้ยึดไหมในการสลับหนังชาวบ้านเขาก็ต้องตอบว่าไม่มีเพราะหนังแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันหนังบนโลกมันมีหลายช่องใช่ไหมหนังรักหนังแอคชั่นหนังผีหนังไซไฟหนังทริลเลอร์หนังการเมืองหนังพี่น้องเพราะฉะนั้นสูตรมันไม่เหมือนกันหรอกถามว่าเอาแล้วไปรลือไปสลับโครงสร้างเขา จริงๆก็เหมือนงานอื่นๆนะทุกอาชีพเป็นเรื่องของ c o m ม o n s นเซนส์ใช่ไหมล่ะคือคือถ้าตามบทง่ายๆเลยเราดูมามานั่งดูกับน้องๆรอบหนึ่งออมึงว่ามันอืดไหมวะทุกคนหันมาพยักนหน้างๆๆึกแปลว,ว่าปัญหาคือมีอากาศมีมวลมีน้ําเยอะเกินไปเอาพวกนี้ออกให้หมดอ,อมันตามความบนเซนส์เลยกับกับหนังสมมติหนงังดรมมาม่าเข้มข้นๆขนขนขนหรือแอคชั่นดูเสร็จดูแล้วเหนื่อยไปไหมวะหันมามองหน้ากัน พยักหน้าเงึกแปลว่าปัญหาคือเราตัดเร็วไปแปลว่าต้องมีช่วงให้มันพักหายใจมั้งทุกอย่างมันคิดตามคอมมอนเซนต์นะครับคือไม่ใช่แค่ฟิล์มอิดิเตอร์นะพี่ว่าผู้กำกับนักแสดงนักมาร์เก็ตติ้งนักบัญชีทนายความหมอเอาจริงคือทุกอาชีพเลยโลกนี้ขับเครื่อนและแก้ปัญหาด้วยคอมมอนเซนต์เหมือนพี่จับขวดน้ําจับแก้วน้ําแก้วหนึ่งไอ้เฮียร้อนมือทําไงทําไงกระทิหาใจตัวไม่มีง่ายกว่านั้นโอ้ยร้อนทําไง <c oughs> วางคอมมอนเซนต์ sense, ปะ ใช่ี่นี่คือคอมมานเซนต์เหมือนกันฟิล์มติเตอร์ใช้คอมมนเซนต์เป็นหลักดูแล้วเหนื่อยหนังเร็วไปทําให้ช้าลงดูแล้วสลับหนังช้าไปทําให้เร็วขึ้นเนี่ยมันมันเหมือนกันวางจับแก้วน้าที่ร้อนวางวิธีคิดทุกอย่างบนโลกทุกอาชีพมันคือ sense คอมมานเซนต์ะพี่พี่พี่เชื่ออย่างนี้เออก็เลยนั่นแหละถามว่ากฎเกณฑ์กับสิ่งที่ยึดเวลาไปลื้อหนังชาวบ้านเขาหรือสลับโครงสร้างคืออะไรคิดตามคอมมนเซนต์เป็นหลักมันเล่นไม่ดีนักแสดงคนนี้เล่นไม่ดีดูแล้ว อเอาแอร์ไทม์คนที่เล่นดีกว่ามาบนซีเนเดียวกันอะ่ะเราก็รับหน้าคนที่เล่นดีกว่ามันจะทำให้ซีนนะั้นเราผ่านไปโดยโดยไม่ติดเยอะเราไม่รู้สึกตะคิดตะใ,ใจกัมนมากมันคือการปกปิดการตัดต่อมันคือการปกปิดความผิดพลาดบางอย่างของหนังซึ่งเป็นหลักของบันเซนวิธีคิดนะนะคนที่ทํางานหนังครับมันจะคล้ายๆนักดนตรีอย่างหนึ่งคือเราจะมีไอดอลเราจะมีเพลงที่ชอบเราจะมีอัลบั้มที่ชอบเนี่ยพี่นุ่นมีหนังเรื่องไหนที่ชอบบ้างไหมพี่ ในแง่ภาพรวมเลยใช่ไหมใช่โหมันเยอะมากเลยด้วยความที่เป็นคนนักเรียนหนังดูหนังนั้หนึหน่ถ้าถามว่าไอดอลของพี่คือใครคือเด็กยุคนี้อาจจะไม่รู้จักละวูดี้อารเลนพุ่งกับยุคเซเวนตี้ตอนนี้อายุประมาณแปดสิบแล้วมัง้งหนังที่พี่ชอบมากๆของเขาชื่อแอนนี่ฮอลเป็นหนังนดรมาม่ารักธรรมดาเลยแต่ว่าจังหวะมันคมเป็นหนัง<า>ทั้งเรื่องคือคนคุยกัน<า>แต่ว่าไปหาดูนะฮะมันรู้ซื้อได้ตามไอจูนน่าจะพอมีขายเป็นหนังรักโรแมนติกที่ไม่หวานแวว คนคุยกันผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่หนังวัยรุ่นนะหนังผู้ใหญ่คนคุยกันแล้วพี่ชอบมาตอนดูตอนเด็กแล้วแบบหนังนี่คุยกันอย่างเดียวก็ได้เว้ยมันคล้ายๆกับเดอะก็อดฟาเธอร์ทั้งพี่ก็ชอบมากภาคแรกกับภาคสองแม่งคุยกันทั้งเรื่องเลยเออแม่งสนุกกว่าแล้วถ้าเป็นหนังที่เขาเรียกว่าในยุคปัจจุบันพี่ชอบห,หนังเรื่องไหนอ่ะถ้าเป็นยุคใหม่พี่จะชอบหนังเดวิดฟินเชอร์โซเชียลเน็ตเวิร์กก่อนเกิร์งยังพี่ชอบมากมันจะทริลเลอร์นิดๆแล้วก็ไอเดบเออหรือพี่ชอบหนังแดร์ล็อกก็ไม่รู้อะสองเรื่องหวะ จังหวะตัดมันประหลาดมากแต่มันทําให้เรารู้สึกตลอดเวลาทั้งที่เป็นคนคุยกันนะแต่อดรีนาลีนแม่งหลังว่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยถ้าถามว่าใครอันนี้ย้อนกลับไปคําถามนอกเรื่องเยอะเวเน็ตชอบวิทยาเลนกับเดวิดฟินเชอร์คิดว่าภาพยนตร์สำหรับพี่เนี่ยมันคืออะไรพี่สำหรับพี่หนังก็คือคานิชศิลป์สำหรับพี่นะคือศิละปะที่ให้ความบันเทิงให้มวลอารมณ์บางอย่างกับเราได้ไม่จําเป็นต้องเป็นมวลบวกเท่านั้นมันไม่จําเป็นต้อง คือถ้าได้ก็ดีให้คุณค่ากับสังคมดูแล้วแบบอุ้ยฉันมีความหมายของชีวิตดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันออกไปลุกออกไปทําบางอย่างอันนั้นได้ก็ดีแต่หรบพี่ไม่เป็นไรขอแค่ดูแล้วยิ้มหัวเราะเศร้าร้องไห้ไปกับมันหรือแค่คิดอะไรได้บางอย่างเล็กๆน้อยเช่นหนังพี่พลอานท์เนี่ยดูแล้วแบบมึงกูควรจะรักเพื่อนกูให้มากกว่านี้นะแค่นี้เลยบางทีเป็นติ่งเล็กเน็กเนามาก มันอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กับชีวิตก็ได้แต่เมื่อมันฉายลงแล้วมันอย่างน้อยทําให้เราสนุกแล้วบันเทิงกับมันได้มันโอเคแล้วคือพี่ไม่เคยถึงบอกว่าพี่แทบจะไม่ด่าหนังเรื่องไหนบนโลกจริงต่อให้มันเฮี้ยก็เถอะคนทั่วไปจะมองว่าเฮี้ยแต่พี่เชื่อว่าจะมีคนสักสองสามคนขอแค่ดูมาแล้วยิ้มแล้วแบบน่าสนุกดีนะเฮ้ยมันโอเคแล้วมันมีคุณค่าแล้วพี่ไม่เคยมีปัญหากับหนังเรื่องไหน เลยเพราะฉะนั้นคุณค่าของมันคืองานพานิชยศิลปินงานศิลปะที่ให้ความสุขบางอย่างความรู้สึกบางอย่างกับโลกใบนี้เพราะหนังเมื่อทำฉายเสร็จเป็นของคนดูไม่ใช่ของผู้กำกับคนดูจะทวีตมันยอดเยี่ยมกลางๆเฮี้ยอะไรวะก็แล้วเดี๋ยวคนดูครับคําถามที่เป็นช่วงคําถามประทาๆแล้วพี่มีคํากล่าวว่าศิลป,ปินทุกคนจะมีลายเซ็นเป็นของตัวเองเนี่ยลายเซ็นพี่นุ่นในฐานะนักลำดับภาพเนี่ยเป็นแบบไหนพี่ถ้าจะมีจริงๆคงไม่ใช่ของพี่หรอกแต่เป็นคอรสไตลล่า ไม่รู้ทําไมนะแต่อย่างที่พี่บอกว่าพวกพี่อาจจะไม่ชอบการเรียงหนึ่งถึงสิบตามบทกันบางทีมันอาจจะสมบูรณ์หรือดีอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าพวกพี่จะชอบแอบมาสลับโครงสร้าง mm hmm. คืออิตเตอร์าบางคนก็ไม่ทํานะไม่สลับโครงสร้างยกเว้นมันมีปัญหาจริงๆค่อยสลับกันตองพี่ต่อให้มันดีอยู่แล้วก็จะขอทะลึ่งสลับโครงสร้างจากบทบ,ทบางอย่างเพื่อให้มันจากที่ดีอยู่แล้ว อาจจะไม่ใช่คําว่าดียิ่งขึ้นแต่หมายถึงว่าให้หน้าตื่นตาตื่นใจหรือสนุกหรือมีฮุกขึ้นแล้วกันถ้าจะมีลายเซ็นก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเอาจริงๆหนังและซีรีส์ทุกเรื่องที่บริษัทพี่ตัดไม่ใช่แค่พี่มันไม่มีเรื่องไหนถูกเล่าตามบทเปเปะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ลายเซ็นที่ชัดเจนมากนักเพราะว่ามันเป็นงานทีมซัพพอร์ตเขาเป็นงานส่งเสริมและซ่อมแซมสิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับ mm hmm. ก็เลยพี่ขอไม่พูดแล้วกันว่าลายเซ็นแม่งคืออะไรแต่สิ่งที่ชอบทำและถ้าคนดูที่่อยยูในนนววงกการรดดัััช้้จจะบไคื บทมึงมาไงกูจับสลับหมดอะอันนี้อาจจะเป็นความดื้อส่วนตัวนะแต่คนดูทั่วไปก็ดูไม่ออกหรอกก็คิดว่าเขียนมาตั้งแต่บทความเป็นมืออาชีพแ,แบบพี่นุ่นเนี่ยแบบฉบับพี่นุ่นจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบไหนพี่ professional จริงๆเนะี่ยพี่จะแอบ,บคิดแวบ,บหนึ่งว่าพี่เป็นพุ่มกลับเป็นหนังของเราเพื่ออะไรเพื่อทําให้เราใส่ใจกับงานชิ้นนี้ที่สุดเราจะทําให้ชิ้นงานที่เป็นลูกของเราเนี่ยทั้งลูกของเรากับลูกของเขาเนี่ย มันอาจจะดีขึ้นน่าสนใจขึ้นพิเศษขึ้นพี่ขอใช้เวลากับมันให้เยอะสุดเพราะพี่คิดว่ามันคือลูกของเราด้วยอันนี้คือวิธีคิดของพี่พอคิดเงี้ยเราจะไม่ยอมให้มีความธรรมดาเกิดขึ้นเลยให้คิดว่างานของลูกค้าคืองานของเราขอบคุณมากครับพี่นนท์ประมาณนี้<ส>ประมาณนี้สวัสดีครับหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วมากินเล่ากันขอคุณครับ